น้ำใจไทยเพื่อไทยกองสวัสดิ์ชัยเนี่ยมันเป็นกองศึกของเจ้านายฝ่ายเหนือหรือว่ากษัตริย์ของล้านนาเขาจะใช้ตีก่อนการออกศึกเพื่อปลุกใจทหารหานกลองโบราณเนี่ยมันจะมีคาถาเซ็นสลักไว้ในหนังกลองผู้คำในเมื่อเป็นสื่อเราก็ถอดไม่ใส่คาถาอะไรทุกอย่างลงไปก็กลายเป็นสื่อผู้หญิงก็สามารถตีได้จากกองสื่อก็เกิดเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะไปเป็นเรื่องงานสิริมงคลละไปเปิดงานผ้าป่างานปอยหลวงจนกระทั่งใช้กันจนถึงทุกวันนี้ครับนั่นคือกลองสบัดชัยก็คือกลองมงคลแห่งล้านนานั่นเองครับคุณไพรินทร์กาไวทายาทคนสุดท้องของพ่อครูคำกาไวศิลปินแห่งชาติมีแนวคิดที่จะสืบสานศิลปะการตีกลองสบัดชัยตามแบบอย่างของคุณพ่อไม่ให้สูญหายไปจึงได้ตั้งศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสบัดชัยขึ้นที่บ้านแพะขวางตำบลน้ำแพร่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนสามารถมาเรียนได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:30 นไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับดีใจครับที่เราอยู่ในศิลปธรรมแล้วก็มีแบบวิชาดนตรีพื้นเมืองครับติดตัวไปเป็นความรู้ครับเวลามีคนจ้างผมก็ไปครับผมไปตีกลองที่ไหนไปได้หมดครับเราอยากจะให้เด็กทุกคนที่ด้อยโอกาสหรือเด็กชาวบ้านเข้ามาได้ร่วมเรียนได้ศึกษาก็ถือว่าเราตั้งปัจเจกว่าเราจะสละศิลปะกลองสะบัดชัยเนี่ยเพื่อประเทศชาติแล้วเพราะฉะนั้นเงินทองเป็นเรื่องรองลงมากับการสืบสานครับเรื่องจริงผ่านจอ